สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีครับในรอบค่ำคืนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับผมจะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันก็แนะนำ SuzukiXL7 นะครับลองไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดากับสิงห์ยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องครับโอ้ข่าวเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของติโมแวร์เนอร์เรื่องราวของนักเตะที่มีโอกาสจะย้ายมาร่วมทีมเชลซีนี่ยังมีอีกเยอะนะครับแต่ว่ามาเริ่มด้วยข่าวทั่วไปกันก่อนนะครับมีเรื่องของเซซ่าอัสปิลิเกต้าให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่ท่ามกลางข่าวที่ว่าก่อนหน้านี้มีโอกาสจะย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนานะครับเขาบอกว่าเขามีความสุขมากครับเพราะว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันวุ่นวายสุดๆแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องออกเดินทางไปกับโปรเจกต์ใหม่ของทีมผมตื่นเต้นกับซีซั่นใหม่มากๆนะครับการกระทำของผมแสดงออกชัดเจนแล้วผมทุ่มเทให้กับสโมสรตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจนกระทั่งเจ้าของใหม่มาถึงและเราเปิดใจคุยกันผมตัดสินใจได้เลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะอยู่บ้านหลังนี้ต่อนะครับก็เป็นการแสดงเรียกว่าย้ำอีกครั้งนึงแหละครับว่าทางท็อดโบลี่เนี่ยได้กล่อมเซซ่าอัสปิลิเกต้าจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยอัสปิลิเกต้ายังเปิดใจเพิ่มอีกนะครับบอกว่าใช่แล้วครับเคยมีการพูดคุยหลายครั้งกับบาร์เซโลนาและทุกฝ่ายในสโมสรครับเพราะหลังจากรายการสโมสรโลกเนี่ยผมกลายเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่เคยได้แชมป์ทุกรายการนะครับแล้วผมรู้สึกว่าถึงเวลาต้องกลับสเปนครับผมพยายามอย่างหนักเพื่อชนะรายการนั้นครับตอนนั้นผมรู้สึกแบบว่าโอ้โหผมได้ทุกแชมป์กับสโมสรแล้วดังนั้นต้องหาความท้าทายใหม่หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายจบลงครับผมได้ประชุมกับเจ้าของทีมนะในการพูดคุยกันเนี่ยเขาอยากให้ผมอยู่ต่อเพื่อเป็นผู้นำให้กับทีมทั้งในและนอกสนามผมต้องขอบคุณพวกเขามากๆนะครับเพราะตั้งแต่เจอกันครั้งแรกเนี่ยพวกเขาซื่อสัตย์และจริงใจสุดๆผมรู้สึกถึงความรับผิดชอบในการอยู่กับเชลซีต่อที่นี่คือบ้านของผมนะครับครอบครัวผมมีความสุขที่นี่เรามีโปรเจกต์ใหม่กับผู้เล่นใหม่และผู้เล่นดาวรุ่งอีกหลายคนที่ย้ายเข้ามาผมรู้สึกว่ามันใช่ครับผมพร้อมจะมองไปข้างหน้าแล้วนะครับขณะที่เดวิดออนสตีนครับรายงานว่าท็อดโบลี่เนี่ยได้เปิดการเจรจากับไบรตันแล้วก็แอสตันวิลล่าครับในดีลของมาร์คุคุระยาและทางคานี่ชูอูเอเมก้าในงานเลี้ยงอาหารเย็นที่เขาจัดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนอกจากนี้ครับเกมสุดสัปดาห์นี้ครับที่เชลซีจะเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยแอนโทนีเทเลอร์ครับจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมนี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครจำกันได้พี่โลนซ่าของเรานี่ก็เคยทำแสบเอาไว้นะครับส่วนข่าวซื้อขายเมื่อวานนี้ครับมีอะไรกันบ้างนะครับผมสรุปมาให้แล้วครับมีรายงานว่าเชลซีเนี่ยเปิดโต๊ะเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเอเย่นของเอเดรียน เมนดี้ไปแล้ว2ครั้งแต่การเจรจาเนี่ยยังอยู่ในแค่ช่วงเริ่มต้นนะครับผู้สัมปทานวัย30ปีเนี่ยมีสัญญาเหลือ3ปีแต่เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยต่ำที่สุดในทีมชุดใหญ่นะครับโดยนักเตะมีความสุขและทีมต้องการอยู่โยงกับนักเตะเนี่ยเป็นระยะยาวเลยนะแต่เขาก็หวังได้ค่าเหนื่อยสูงให้เท่ากับสถานะของเขาในทีมเช่นกันนะครับการต่อสัญญานี่อาจจะเป็นสัญญาเดิมนี่แหละแต่ว่าเพิ่มค่าเหนื่อยให้ก็มีความเป็นไปได้นะครับขณะที่เดลี่เมลบอกว่าเอดูอาร์เมนดี้เนี่ยกับเชลซีเรื่องการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ยังไม่ลงตัวครับเนื่องจากค่าเหนื่อยที่เชลซีเสนอเนี่ยยังห่างจากจำนวนที่นักเตะต้องการนะครับฝั่งเดอะซันบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเมนดี้รับค่าเหนื่อยแค่ 52,000 เท่านั้นเองนะถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ค่าแรงถูกที่สุดในทีมของเชลซีครับขณะที่เคป้าเนี่ยรับอยู่ที่ประมาณ 150,000 ต่อสัปดาห์นะครับเคป้านี่ 155,000 นะฮะส่วนเมนดี้เนี่ย 52,000 นะครับเพราะฉะนั้นต่างกัน3เท่าเลยนะครับขณะที่ฟรองฟุตบอลครับรายงานข่าวที่ทำให้แฟนเชลซีนี่ยิ้มมุมปากครับบอกว่ามาลองซาเนี่ยกำลังเข้ารับการตรวจร่างกายหลังจากที่เชลซีและโมนาโกเนี่ยบรรลุข้อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยมาลองซาจะย้ายไปร่วมทีมโมนาโกด้วยสัญญายืมตัวนะครับพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขาดด้วยประมาณค่าตัว15ล้านยูโรนะครับแล้วก็สัญญาเนี่ยจะเซ็นกันยาว5ปีนะครับคือยืมตัวก่อนแล้วค่อยปล่อยขาดนะครับถ้าบรรลุตามเงื่อนไขเนี่ยนะครับอย่างที่บอก15ล้านยูโรแล้วก็สัญญายาว5ปีแล้วก็
มันอยู่ที่จำนวนเกมที่ลงสนามด้วยนะครับตอนนี้ข้อตกลงสุดท้ายยังไม่เสร็จสิ้นครับแต่ก็ใกล้เคียงมากแล้วโดยสโมสรเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารแล้วก็ตกลงรายละเอียดปลีกย่อยกับนักเตะแค่เล็กน้อยครับเนื่องจากนักเตะเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยสูงมากกับเชลซีตอนนี้นักเตะอยู่ที่โมนาโกแล้วนะครับแล้วก็จะเข้ารับการตรวจร่างกายในอีก48ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะสำหรับมาลองซานะครับก็ถือว่าคุ้มครับถ้าได้15ล้านยูโรเพราะว่าเราอ่ะได้มาฟรีนะครับแต่ว่าโอ้ฟอร์มสงสัยคงมองแล้วคงไม่ดีขึ้นนะครับนะไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นนะครับทูเคิลบอกว่าก็เลยต้องปล่อยออกไปนะฮะขณะที่แมตต์ลอบอกว่ามาลองซานเนี่ยตอนนี้กำลังตรวจร่างกายที่โมนาโกนะครับโดยที่โมนาโกเนี่ยจะจ่ายค่ายืมก่อนประมาณ 600,000 ปอนด์โดยมีเงื่อนไขบังคับซื้อขาดประมาณ10ล้านปอนด์พร้อมแอดออนอีก3ล้านปอนด์นิดๆนะครับซึ่งก็ตรงกับตัวเลขครับประมาณ15ล้านยูโรถือเป็นดีลที่ดีครับเนื่องจากนักเตะย้ายมาฟรีนะครับขณะที่นิซาคินเซล่าครับจาก Evening Standard บอกว่าเชลซีเลือกที่จะขายคาร์ลมาซันโอดอยในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความสนใจจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับก็ดูแล้วหลายทีมสนใจมากเพราะมีข่าวจาก Sky Sport ครับบอกว่ามีมากถึง20ทีมเลยครับที่สนใจโอดอยนะโดยมีทั้งจากเซเรียอาบูเดสลีกาจากในสเปนจากฝรั่งเศสแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกที่ให้ความสนใจนะครับส่วนเรื่องของติโมแวนเนอร์นะครับฟอร์เรนเพทเทนเบิร์กครับจาก Sky Sport ในเยอรมันเนี่ยบอกว่าติโมแวนเนอร์เนี่ยจะย้ายกลับไปอาร์เบลัฟซิกแบบถาวร นะครับด้วยค่าตัวประมาณ30ล้านยูโรหรือประมาณ 25.3 ล้านนะครับโดยตรงนี้เดี๋ยวจะมีการบวกโบนัสด้วยจากตอนแรกที่เจรจาเป็นการยืมตัวบวกออปชั่นซื้อขาดตอนนี้เนี่ยนักเตะจะเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วก็มีภาพล่าสุดที่เดินทางไปตรวจร่างกายแล้วนะครับตอนแรกก็จะเป็นยืมตัวสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นซื้อขาดซะอย่างนั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนิซาคิเซล่าบอกว่าติโมแวนเนอร์เนี่ยจะเดินทางไปเยอรมันเพื่อเสร็จสิ้นการย้ายทีมด้วยสัญญายืมตัวหลังจากบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งติโมแวนเนอร์เนี่ยภาพล่าสุดก็เดินทางถึงเยอรมันเรียบร้อยฮะรอชูเสื้ออย่างเดียวส่วนทางฝั่งฟาบิโซ่โรมาโน่เนี่ยก็รายงานเป็นเฮียวีโกแล้วครับว่าแวนเนอร์เนี่ยจะย้ายกลับไลป์ซิกด้วยการขายขาดนักเตะเนี่ยจะเข้ารับการตรวจร่างกายในวันอังคารก็คือวันนี้นะครับทั้งสองสโมสรเตรียมเอกสารเพื่อเซ็นกันวันนี้รายละเอียดสุดท้ายเรื่องแอดออนกำลังเจรจาอยู่แต่ดีลจบลงแล้วนะครับก็จบแน่นอนนะครับเพราะว่าแวนเนอร์เนี่ยเดินทางไปที่เยอรมันแล้วนะครับก็บิลเนี่ยรายงานบอกว่าแวนเนอร์จะเซ็นสัญญากับไลฟ์ซิกจนถึงปี2026นะครับขณะที่อดัมนิวสันบอกว่าความสัมพันธ์ของแวนเนอร์กับทูเคิลเนี่ยดูตึงเครียดแล้วก็การที่ทั้งคู่ให้สัมภาษณ์ในตอนปรีซีซั่นเนี่ยไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นครับตัวทูเคิลเองรู้สึกหมดไอเดียในปีก่อนว่าจะทำยังไงให้แวนเนอร์กลับมายิงประตูได้เยอะๆทั้งที่ลองมาหลายรูปแบบแล้วนะครับก็คงจูนกันไม่ติดแล้วนะสำหรับแวนเนอร์กับทางทูเคิลนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวแม่อาจจะใจหายนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าการปล่อยกองหน้าแบบนี้ออกไปก็เป็นไปได้ว่า1ซีเย็กอยู่ต่อครับ2เชลซีอาจจะเสริมใครจริงๆมันมีข่าวจาก Talk Sport รายงานด้วยนะครับ Talk Sport เดี๋ยวรายงานเรื่องเชลซีสนใจวิลฟรีดซาฮาแต่ว่าสำหรับผมถือว่าตีไว้เป็นลือนะครับเมื่อวานตีเป็นข่าวเห็นซาฮาอยู่แล้วแต่ว่ากลัวรายงานแล้วเดี๋ยวคนจะไปแฟนเชลซีจะไปคิดว่าโอ้โหต้องได้แน่ๆก็เลยตัดสินใจที่บอกว่าเชลซีสนใจตัวรุกจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเดวิดออนสตินครับรายงานว่าเชลซีสนใจแฟรงกี้เดยองครับอย่างจริงจังแล้วก็เตรียมจ่ายค่าตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยที่ค้างไว้หากตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมอย่างไรก็ตามครับเขาบอกว่ายังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในตอนนี้นะครับจับตาดูให้ดีนะฮะมีรายงานว่าบาร์ซ่านี่กำลังจะไปรื้อเรียกว่าคดีเก่าของแฟรงกี้เดยองแล้วก็อาจจะตัดสินใจที่จะเรียกว่าลงโทษด้วยคือพยายามบีบแฟรงกี้เดยองทุกอย่างครับขณะที่ราชัดรามานครับอันนี้เป็นสื่อจากบาร์ซ่าเนี่ยบอกว่าแฟรงกี้เดยองเนี่ยมองว่าเชลซีและบาเยิร์นเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีหากตัดสินใจย้ายออกจากบาร์เซโลนาแต่ดูเหมือนว่าเดยองเนี่ยจะยังมีความมุ่งมั่นอยู่กับทีมต่อไปขณะที่โรมาโน่ครับรายงานว่าโอบาเมยองเนี่ยอยู่ในลิสต์รายชื่อของเชลซีแต่ยังไม่มีการพูดคุยโดยตรงกับบาร์ซ่านะครับดีลจะอยู่กับค่าตัวแล้วก็เงื่อนไขเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยนักเตะมีความสุขกับบาร์เซโลนาและบาร์ซ่าไม่ต้องการขายทั้งโอบาเมยองและเดปายนะครับซึ่งความสนใจเนี่ยของเชลซีเพิ่งเปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูว่าบาร์ซ่าจะไม่ปล่อยทั้งโอบาเมยองแล้วก็เดปายจริงหรือเปล่านะครับขณะที่แมตต์ลอครับบอกว่าเชลซีจะทราบในสัปดาห์นี้ว่าพวกเขามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการเซ็นสัญญากับโอบาเมยองนะครับก็หลังจากที่ปล่อยตัวแวนเนอร์แบบขายขาดกลับไปไลป์ซิกนะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เชลซีอาจจะดึงตัวมาแทนติโมแวนเนอร์นะครับเพราะว่าโอบาเมยองในตอนเล่นกับดอร์ทมุนด์ก็เล่นริมเส้นทางซ้ายได้นะครับนอกเหนือจากการเจรจากับดีลโฟฟาน่าแล้วเนี่ยแมตต์ลอบอกว่า
มีทั้งโฟฟาน่าเดยองแล้วก็โอบาเมยองแล้วเนี่ยเชลซียังมองหาการเซ็นสัญญาผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาที่มีศักยภาพเข้ามาด้วยนะครับขณะที่มาเต้โมเรโต้เนี่ยรายงานบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยอาจปล่อยตัวเมฟิสเดปายออกจากทีมแบบฟรีๆเลยนะครับคืออาจจะลดค่าเหนื่อยก็เลยปล่อยฟรีออกไปเลยนอกจากนี้เคราโรเมโรครับรายงานว่าบาร์เซโลนาเนี่ยใกล้จะปิดดีลอลองโซแล้วครับค่าตัว8ล้านยูโรพร้อมแอดออนด้วยสัญญา2ปีนะครับก็ออปชั่นนะออปชั่นมีออปชั่นขยายสัญญาก็เซ็น2ปีแล้วก็อาจจะขยายสัญญาอีก1ปีโดยที่ค่าตัวอยู่ที่8ล้านยูโรบวกแอดออนนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันครับในช่วงของBlues Today นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับใครมีความเห็นเรื่องติโมแวร์เนอร์อย่างไรแล้วอยากได้ใครมาแทนลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยวันนี้หมดเวลาครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ